อีกหนึ่งคดีดังนะครับก็คือคดีรถเบนซ์ของสเปซชั่วนะครับล่าสุดเองทางนิสไอนะครับก็เตรียมที่จะสรุปผลการตรวจสอบรถเบนซ์ของสเปซชั่วเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับก็ได้รับข้อมูลประเมินภาษีจากทางกรมศุลกากรและก็กรมสรรพสามิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะโดยล่าสุดเองนะครับทางพนักงานสอบสวนของนิสไอนะครับก็ได้รับการประสานข้อมูลการประเมินภาษีจากกรมศุลกากรและก็กรมสรรพสามิตตามที่ดีไซน์เองก็มีการส่งข้อมูลไปตรวจสอบกว่า500คัน1ใน500กว่าคันนะครับก็มีรถเบนซ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชรวมอยู่ด้วยนะครับโดยในส่วนของข้อมูลนั้นนะครับก็จะมีการประเมินภาษีส่วนที่ชำระไว้ขาดพร้อมค่าปรับว่าแต่ละคันเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละคันต้องมีการชำระเพิ่มจำนวนเท่าไหร่บ้างส่วนรถของกลางก็จะถูกยึดให้กับทางศุลกากรนะครับนำไปขายท่อตลาดซึ่งตอนนี้เองทางพนักงานสอบสวนนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานในสำนวนคดีว่าครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าหากเอกสารหลักฐานนะครับที่มีในประเทศเพียงพอที่จะสรุปสำนวนได้ก็ไม่ต้องไปรอหลักฐานการส่งออกรถจากประเทศต้นทางซึ่ง DSI ก็เตรียมที่จะแถลงผลการตรวจสอบในเร็วๆนี้ด้วยครับค่ะซึ่งในส่วนที่เป็นคดีการนำเข้ารถจดประกอบเลี่ยงภาษีนี้นะคะก็จะมีการแบ่งความรับผิดทางอาญาและทางภาษีออกเป็นหลายส่วนทั้งเรื่องการนำเข้าการจดประกอบการยื่นขอจดทะเบียนการชำระภาษีเป็นเท็จแล้วก็การครอบครองรถผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบในเร็วๆนี้ค่ะ